เรามาอัปเดตงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข215นะครับขณะที่เราถ่ายทำอยู่ขณะนี้คือเริ่มต้นจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตามทางหลวงหมายเลข215การอัปเดตครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับเพราะว่าครั้งแรกเราอัปเดตการก่อสร้างทางเส้นนี้เริ่มต้นจากทางแยก202อำเภอสุวรรณภูมินะครับโครงการขนาดนี้ห่างจากตัวอำเภอเมืองอยู่ประมาณ2กิโลเมตรนะครับตามที่เราเห็นป้ายการก่อสร้างอยู่ข้างหน้าครับเส้นทางเส้นนี้ก็เริ่มต้นจากอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดไปที่อำเภอเมืองสวงนะครับอันนี้เป็นการอัปเดตครั้งที่2ห่างจากครั้งที่1ประมาณเกือบ2เดือนนะครับรายละเอียดเป็นยังไงติดตามชมครับเราไปกันต่อนะครับตามโครงการที่เราเห็นอยู่นี้ก็เริ่มต้นมีการก่อสร้างจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับระยะทางตามป้ายประกาศอยู่ที่ 14.40 กิโลเมตรนะครับอาจจะไปจบหรือสิ้นสุดโครงการที่บ้านหนองเม็กนะครับให้เราติดตามกันเลยครับวันนี้อากาศมืดครึ้มทั้งวันนะครับเดือนกุมภาพันธ์แต่วันนี้หรือว่าช่วงนี้มีฝนตกนะครับบรรยากาศเหมือนฤดูฝนเลยทางหลวงหมายเลข215นี้นะครับก็เริ่มต้นจากจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ผ่านไปที่อำเภอสุวรรณภูมิอำเภอท่าตูมจังหวัดถึงจังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นทางเส้นนี้แล้วก็จะไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข214นะครับก็เริ่มต้นจากจังหวัดร้อยเอ็ดเหมือนกันก็ไปเชื่อมต่อกันที่ระหว่างทางหลวงหมายเลข215กับ214ไปเชื่อมต่อกันที่3แยกไปชุมพลบุรีนะครับตามข้อมูลที่แอดมินได้ศึกษามานะครับรายละเอียดหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างเดี๋ยวแอดมินจะลงให้นะครับวันนี้ก็
ดูไปพร้อมๆกันสองข้างทางนะครับสภาพการก่อสร้างก็คือมีบดอัดดินบนไหลทางนะครับเพิ่มผิวจราจรเส้นทางเส้นนี้นะครับเป็นสี่เลนก็จะไปเชื่อมต่อทางหลวงที่จะไปสุรินทร์หรือบุรีรัมย์หรือเชื่อมต่อลงไปทางภาคตะวันออกระยองจันทบุรีนะครับที่เราเห็นนะครับก็มีน้ำขังสองข้างทางฝนตกหนักนะครับพื้นที่ในตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอรอบนอกที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ครับมาถึงช่วงนี้ประมาณกิโลเมตรที่4ที่5นี่ครับก็จะมีการบดอัดแล้วก็เทราดเทมีการราดยางอยู่ด้านขวามือนะครับราดยางรองพื้นThank you.
ที่เราถ่ายทำอยู่ขณะนี้ก็เป็นบรรยากาศเย็นๆนะครับเหมือนฝนจะตกตลอดเส้นทางช่วงนี้อาจจะเป็นชุมชนนะครับก็ไม่มีการก่อสร้างที่10นะครับแล้วก็จะมีการเบิกไหลทางออกเพื่อปลดอาดดินนะครับที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ตามที่แอดมินได้ติดตามโครงการมาทุกโครงการนะครับก็ถือว่าเป็นการก่อสร้างที่มีความก้าวหน้ามากทุกโครงการนะครับในปีนี้ถ้าเสร็จพร้อมกันทุกโครงการก็ถือว่าประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องการคมนาคมการสัญจรไปมานะครับสะดวกสบายเพราะว่าเส้นทาง2เลนที่วิ่งระหว่างจังหวัดนี้จะต้องเป็น4เลนได้แล้วนะครับเพราะว่าปริมาณรถมากเหลือเกินนะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับช่วงนี้เรายังไม่เห็นยังไม่มีการก่อสร้างนะครับเพราะว่าทางเอ็ดวินเคยรายงานว่าการก่อสร้างโครงการนี้เขาเริ่มต้นก่อสร้างมาจากตัวอำเภอเมืองหรือจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาที่อำเภอเมืองสวงสิ้นสุดโครงการที่บ้านหนองเม็กนะครับ
ตอนที่เราถ่ายทำตอนที่หนึ่งนะครับก็ประมาณเดือนธันวาคมนะครับตอนนี้เรามาถ่ายทำก็เป็นเดือนกุมภาพันธ์กลางเดือนแล้วนะครับจะช่วงที่เราวิ่งรถอยู่ขนาดนี้ก็ยังเป็นช่วงที่มีการก่อสร้างตามโครงการอยู่นะครับแต่ยังไม่มีการลงมือครับเพราะว่าเราเห็นยังเห็นป้ายเตือนการก่อสร้างอยู่ข้างหน้าอยู่จุดนี้ที่เราเห็นอยู่นี้ก็คงจะเป็นจุดสิ้นสุดโครงการนะครับแสดงว่าการก่อสร้างทางช่วงนี้อาจจะมีการก่อสร้างแบบเราเรียกว่าหัวท้ายโครงการนะครับแต่ช่วงกลางของโครงการก็ปล่อยไว้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคของผู้รับจ้างนะครับแล้วก็รายงานตามสภาพที่เราเห็นนะครับมาถึงจุดนี้นะครับก็เห็นป้ายบอกว่าสิ้นสุดโครงการเขตการก่อสร้างนะครับก็คือที่บ้านหนองเม็กเพราะว่าสภาพเส้นทางที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ก็เป็นทางหลวงมีผิวจราจรช่องจราจรแล้วนะครับซึ่งเป็นการก่อสร้างที่เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้เราอัปเดตมาเป็นตอนที่2นะครับต่อไปก็จะเป็นตอนที่3สิ้นสุดโครงการที่บ้านหนองเม็กอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้ก็เหลือระยะทางที่จะเข้าในตัวอำเภอเมืองสวงอยู่ประมาณ2กิโลเมตรครับสำหรับคลิปนี้เสนอการก่อสร้างทางหมายเลข215ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ